สวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวการศึกษาในเวลา 13 นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือกับ7กระทรวงค่ะเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยไปจนถึงผู้สูงอายุค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือกับ7กระทรวงในการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยไปจนถึงผู้สูงอายุพุทธศักราช2565ถึง2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายสัมพันธ์ฤทธิเดชเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมลงนามในครั้งนี้ค่ะซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนะคะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง7กระทรวงประกอบด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการลงนามข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนเพราะถือเป็นกำลังหลักของชาติและเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศตลอดจนเป็นรากฐานสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันพัฒนาขับเคลื่อนอย่างรอบด้านโดยมุ่งเน้น2กลุ่มคือกลุ่มเด็กปฐมวัยและกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้เท่าเทียมในทุกมิติเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นคนดีของสังคมมีจิตสำนึกที่ดีและมีภูมิคุ้มกันพร้อมเผชิญกับสถานการณ์โลกในอนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงานจะต้องวางรากฐานให้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคงขณะเดียวกันทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเช่นเดียวกันดังนั้นต้องทำให้ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจว่าเป็นประชากรที่มีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้และเป็นพลังสำคัญของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมทั้งนี้ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้สำหรับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าสำหรับบทบาทของกระทรวงในกลุ่มเด็กปฐมวัยเราจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยให้มีสมรรถนะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างบูรณาการและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีความรู้และมีทักษะสอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านส่งเสริมและสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงรวมทั้งส่งเสริมการอ่านการเล่านิทานการใช้สื่อเรียนรู้ต่างๆให้กับครอบครัวจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัยรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนภาวะการเจริญเติบโตและสุขภาวะที่ดีของเด็กเพื่อให้เด็กนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามช่วงวัยหรือทำให้เด็กปฐมวัยนั้นมีครบ 5H คือ Heart จิตใจดีมีวินัย Head คิดเก่งวิเคราะห์เป็น Hand ฝ่ายเรียนรู้มีทักษะ Health สุขภาพอนามัยดีสุขภาพแข็งแรงและ High Tech ทันสมัยก้าวหน้ารู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะ
ซึ่งบันทึกความร่วมมือทั้ง2ฉบับนี้นะคะมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ5ปีตั้งแต่พุทธศักราช2565ถึง2569ค่ะโดยมีผลบังคับใช้ทันทีค่ะ